ครับพี่แชมป์พูดถึงเรื่องสนามใช้แข่งขันในวันที่5กันยายนครับในบอลโลกเกมแรกของไทยครับครับสำหรับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสนามเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับก็จะได้มีการปรึกษาแล้วก็ได้พูดคุยกับทางกกต.ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าสนามเหญ้าของเราเนี่ยโดยหลักแล้วเราก็จะใช้ราชมังคลากีฬาสถานครับแต่เนื่องจากว่าราชมังเนี่ยก็คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการปรับปรุงเพื่อที่จะเตรียมการแข่งขันอยู่23ในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็เดี๋ยวขอเช็คกับทางกกต.ก่อนว่าสามารถที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันได้หรือไม่ถ้าไม่ได้นะครับก็คิดว่าจะไปหาสนามอื่นที่อยู่ในกรุงเทพที่ผ่านมาตรฐานในการจัดนะครับแล้วก็สามารถจุดแฟนบอลได้จำนวนมากนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นที่สนามที่ธรรมศาสตร์นะครับเพราะว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามที่เราใช้จัดการแข่งขันอยู่23ปีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คิดว่าน่าจะหาสนามใกล้ๆกรุงเทพก่อนส่วนที่แต่ก่อนเคยมีว่าจะเอาสนามตีนี่คืออาจจะไม่ทันแล้วใช่ไหมครับสนามตีนเนี่ยผมได้สอบถามไปยังที่ทางจังหวัดแล้วนะครับก็พบว่ายังไม่ได้ติดตั้งไฟเหลือเอาเรื่องเข้าสภานะครับสภาอบจที่สงขลานะครับก็คิดว่าภายในเดือนกันยายนยังไงคงไม่ทันแน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามภายในนัดที่2ก็คือวันที่15ตุลานะครับที่ไทยจะเตะในบ้านนะครับพบกับ UAE ถ้าผมจำไม่ผิดนะนัดนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสนามปรับปรุงทันเรื่องของไฟทันนะครับก็มีโอกาสครับก็เป็นสนามหนึ่งในทางเลือกที่จะไปใช้จัดการแข่งขันสนามคุมทีมชาติไทยครับเพราะว่ามันจะเป็นคาบเกี่ยวระหว่างฟุตบอลโลกนะครับและชุด4เกมเนี่ยคือนิชิโนจะคุมเองหรือจะให้ทีมงานมีทีมงานที่มาเป็นสตาร์โค้ชของ U23ครับก็ที่คุยกันไว้คือทางโค้ชเองก็จะคุมเองนะครับเพื่อให้เราเองคือคิดว่าเขาน่าจะมองนักเตะที่เล่นทั้ง2ชุดไว้พอสมควรนะครับก็คิดว่าเฮดโค้ชเองเนี่ยน่าจะไปทำทีมในช่วงของการแข่งขัน4เกมไปด้วยนะครับแล้วใน4เกมครับตอนนี้เหมือนเจ้าภาพฟิลิปปินส์เขาเจ็บดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับอันนี้พี่ช้างมองไงครับก็คงเราก็ยืนตามอย่างเดิมนะครับจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราไว้เสมอนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมไว้สำหรับการแข่งขันในช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้ตามเดิมนะครับ